จิตใจผ่องไทยทุกคนมันเศร้าสับสนมืดมนทั่วลาเมื่อถึงวันนี้วันที่13ตุลารู้ข่าวพ่อเราต้องลาจากไกลไม่มีหวนกลับตั้งแต่เกิดมาได้ลืมตาบนแผ่นดินนี้สิ่งเดียวที่เรารู้ดีคือพ่อคนนี้ส่งงานเรื่อยมาพ่อไม่เคยพักเพราะความรักในปวงประชาทรงเสด็จไปทั่วลาเพื่อชาวประชาได้สุขสบายพ่อส่งงานมาเหนื่อยนักหนา70ปีที่เรารู้มาพ่อเหนื่อยนักหนาพ่อทำแต่งานลูกสุดภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลจะเปล่งเสียงร้องประสานว่ารัชกาลองค์ผู้มีบุญความรักในปวงประชาทรงเสด็จไปทั่วลาเพื่อชาวประชาได้สุขสบายพ่อทรงงานมาเหนื่อยนักหนา70ปีที่เรารู้มาพ่อเหนื่อยนักหนาพ่อทำแต่งานลูกสุดภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลจะเปล่งเสียงร้องประสานว่ารัชกาลองค์ผู้มีพลลูกสุดภูมิใจที่ได้เกิดในรัชกาลจะเปล่งเสียงร้องขับขานว่ารัชกาลองค์ผู้